่นให้เข้ากันอีกเทื่อนึงครับใส่บักลีนใหม่แซ่บๆไปได้มั้ยนี่มากึ่มก็ได้สวัสดีครับไม่ไรสไตล์แชนแนลครับผมพบกับผมบ่าวกึ่มครับวันนี้บ่าวกึ่มสิมาเฮ็ดเมนูแซ่บๆนั่นก็คือก้อยบักลีนใหม่หรือบักลีนฟ้าหรือภาษากลางเพื่อนนั้นเพกาแม่นบ่ล่ะถ้าจำบ่ผิดแม่นล่ะเนาะครับเนาะนี่ครับก่อนอื่นเฮาก็มาย่างบักลีนใหม่ครับผมย่างให้สีใหม่ๆเติบครับแล้วเฮาค่อยเอาไปล้างน้ําเด้อครับเด้อเพราะว่าถ้าเฮาย่างบ่ใหม่มันสิลอกบ่ออกสิล้างบ่ออกนะเพราะนั้นเฮาต้องเผาให้ใหม่ๆเติบครับย่างใหม่ๆเสร็จแล้วถ้าย่างตัวนี้เสร็จแล้วเฮาค่อยมาย่างเนื้อหมูครับผมเพราะว่ามื้อนี้เบ้ากึ่มสิก้อยบักลีนใหม่ใส่เนื้อหมูย่างครับผมเดี๋ยวย่างอันนี้แล้วก็ไปย่างหมูต่อครับหลังจากย่างบักลีนใหม่เรียบร้อยเฮาก็มาย่างหมูต่อครับผมเนื้อหมูครับบ่แม่นหมูต่อทางนี้มันมันครับมันก็เลยถึกไฟสีๆจวดๆเนี่ยพอย่างไปครับย่างให้สุกก่อนละเพราะว่ามื้อนี้เบ้าคึ่มสิก้อยบักลีนใหม่ใส่เนื้อหมูย่างเนาะครับเนาะแซ่บๆครับผมเว็บวัตถุดิบพร้อมเรียบร้อยครับผมอันนี้คือเนื้อหมูที่เบ้าคึ่มย่างหั่นแล้วเรียบร้อยเนาะครับเนาะเพื่อเป็นการเสียเวลาครับผมโอ้ยบ่คึ่มนี่นายเจ้าของเว้าแต่เว้าผิดเว้าถูกอันนี้คือบักลีนใหม่หรือบักลีนฟ้าที่เฮาไปย่างแล้วเฮาก็ล้างไอ้เอาลงน้ําลูบๆถูๆไถๆล้างสะอาดเนาะครับเนาะเพิ่นก็สิไอ้จังซี่ครับออกมาเป็นสีเบ้ากึ่มก็หั่นเรียบร้อยครับผมนี่หั่นแล้วเรียบร้อยแล้วก็หอมผักชีเนาะครับเนาะหอมผักชีหอมเปรครับผมนี่เอามาลงมือก้อยกันเลยครับบัดนี้ก้อยบักลีนใหม่เอาใส่ลงไปโลดบักลีนใหม่ใส่ลงไปอันนี้ก็ใส่ลงไปโลดครับผมเนื้อหมูย่างคนให้เข้ากันก่อนให้มันแตกๆก่อนเนาะครับเนาะเห็นหมูครับไอ้บักไอ้ลิ้นฟ้าจักหน่อยอยู่ดอกหน่วยบ่ใหญ่เนาะครับเนาะ2หน่วยแต่ว่าหน่วยบ่ใหญ่เพิ่นใดต้องบ่น้อยดอกว่าเอ้ามาปรุงเครื่องครับบัดนี้พริกผงครับใส่ลงไปอันนั้นเนื้อหมูบ่คือบ่ได้ใส่เบิดเด้อครับเด้อแบ่งไว้หั่นแบ่งไว้ให้ลูกสาวแล้วครับน้องฟางครับน้องบุรีอันนี้ปุ๊บเฮามาปรุงเครื่องกันพริกผงใส่ลงไปต่อไปก็ข้าวคั่วรสครับข้าวคั่วใส่ลงไปแป้งนัวครับผมบ่มักบ่กินบ่ต้องใส่บ่กึ่มก็จวดๆเติบนั่นล่ะเอ้าน้ำบักนาวหวดครับนี่จวดๆลงไปน้ำผสมดอกสีเฟืองครับอึ๊บยังบัดนี้เบสเซ็ตทุกอันทุกแนวทุกสิ่งแล้วน้ำปลาครับผมนี่คนครับมาขั้นตอนสุดท้ายหอมแดงผักชีหอมเปต้นหอมใส่ลงไปโหลดหลายๆเลยล่ะเอ้าคนให้เข้ากันอีกเทื่อนึงครับใส่บักลีนใหม่แซ่บๆไปได้มื้อนี้มากึ่มก็ได้เห็นยำแรงๆคือเก่าแล้วครับ4โมงกว่า4โมงกว่าแล้วล่ะเพราะว่าน้องฟางก็เลิกเรียนมาพักนึงแล้วโอ้ยน้ำลายไหล
สิ่งประสาทครับขาดยังที่ได้เติมเนาะแต่ไม่เติมก็เติมแค่น้ำปลาละครับอย่างอื่นกับพ่อแค่นั้นป่ายจักหน่อยเนี่ยบักหลายเลยบัดนี้เนาะครับเนาะทั้งไส้ทั้งหมูบักดินใหม่แน่หมูแน่พักแน่บักนี้ของหน่อยกลายเป็นของหลายเลยเรียบร้อยครับผมไปคือเก่านั่นละบักกึ่มสิกินโซ่จักหน่อยครับสวัสดีครับเฮ็ดแล้วก็ต้องกินโซ่พี่น้องท่านผู้ชมเฮานะครับเนาะนี่ครับก้อยบักลิ้นฟ้าใส่แอนเนื้อหมูย่างครับผมมานำเลยล่ะเดี๋ยวมันสิมืดก่อนอีกแต่เป็นนี่คือสิบ่เริ่มมืดแล้วเห็นหุ่งบ่ครับชัดบ่เห็นหุ่งบ ผมลำๆแซ่บๆครับผมผักก็บ่มีหยังดอกผักบุ้งที่ไปเก็บอยู่หน้าครับนั่นใหญ่กับลูกสาวว่านี่แหละครับผักบุ้งหน้ากินง่ายๆครับบ่คึมบ่หยังดอกมีได้กินนั่นครับหมูบักกึ่มบ่ได้ใส่เบิดหรอกครับหั่นแบ่งให้ลูกสาวให้น้องบ่ดิ่งน้องฟางกินครับคนนี้เฮากินแล้วเรียบร้อยละพี่พุ่นอยู่กับท่อมพุ่นนี่บักกึ่มก็สิกินอีกที่นึงพุ่นละพร้อมนั่งเองพุ่นละมันให้เพิ่นก็สิกินประมาณ 6:00 น.นะครับเนาะแต่บักกึ่มก็สิกินพุ่นละถ้ากินพร้อมนั่งเองครับ 2:00 น.ครึ่งมาลูกค้ามีโอ้โหหวนพักก็มีไงรถมาคือมุสอบกินพักเลยครับมีไงเกิดมาคืมกับตีนิสัยนะครับเนาะบ่ได้ซีมทาเห็ดนะครับเรื่องการปั่นข้าวเหนียวนี่มาคืมกินสิล่ะครับทำยังไงงาเต็มปากผู้ลูกครับผมเต็มปากเต็มคำสดแสบครับจะหมืดนี่ยังตังยุ่งออกแม่แหละเริ่มเนี่ยเด้อครับเด้อแซ่บๆครับผมทำยังไงเหมือนพักลงไปอ
ผมอำลำสั่นแล้วแสบครับน้องกินข้าวบ่ล่ะฟังฮะน้องกินนี่มันเอื้อยกินเบิดนี่จ้ะทำยังไงแซ่บๆครับผมมันบ่มีบ่นนั่งกินกินน้ำบานมันก็มืดนะครับเนาะมากึมกับใหญ่อันนี้ล่ะตัวนี้ตัวอันม่วนใช้ไฟเขานะง่ายมองไปนะครับเนาะง่ายมองไปเรื่อยๆนะบนไดมันมีแสงสว่างนะครับเนาะยกยังฮะยกตั้งกูบอกขำเหมือนครับมีไงด้วย
ลงเม็ดปอแปะปอแปะเม็ดนิดหน่อยเดี๋ยวพอดีเบิดพอดีคนมาคนมาพอดีมันตกลงมาห้ามหัวบาคึมเนี่ยขอบคุณที่รับชมนะครับเด้อคือเก่านั่นแหละอย่าลืมเป็นกำลังใจบาคึมในกดติดตามซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งน้ำเพื่อผ่านทุกการอัปโหลดที่ใหม่ของบาคึมครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายขอบคุณหลายๆครับผม มาแล้วมาแล้ว